ปัญญาสิทธิ์นะครับทนายความอาชีพและประกอบอาชีพทนายความมากว่า20ปีวันนี้วันหยุดนะครับวันเสาร์ที่2พฤศจิกายน2562ครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหวยออกนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงและก็ชอบซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ต้องแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษพื้นที่อำเภอกันทรักนะครับพี่ตีโปรโมชั่นนะครับซึ่งได้ข่าวว่าถูกรางวัลที่1นะครับถึงจำนวน19ใบนะครับได้เงินรางวัลไปอยู่ที่114ล้านบาทก็เป็นคนจังหวัดกันทรักศรีสะเกษนะฮะอำเภอกันทรักก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนไม่ถูกนะฮะก็อย่าน้อยใจนะครับปกติครับคนเราเสี่ยงดวงก็ต้องมีทั้งสมหวังและไม่สมหวังแต่เปอร์เซ็นต์ในการถูกรางวัลที่1นี่น้อยมากนะครับวันนี้เวลานี้นะก็ต้องยอมรับว่ามีเงินไหลเข้ามาในจังหวัดศรีสะเกษ114ล้านบาทนะครับพี่ตีนะคนกันทรักถูกรางวัลที่1เมื่อวานนี้ก็ไปร้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานมีญาติพี่น้องไปแสดงความยินดีมากมายครับก็แสดงความยินดีกับพี่ตีด้วยเมื่อคืนพรรคพวกก็ไปนะครับผมก็หลังจากพี่รับเงินแล้วนะครับนะพรรคพวกเป็นพรรคพวกของพรรคพวกอีกทีนึงนะครับเขาก็เลี้ยงฉลองกันใหญ่แน่นอนครับก็ปกติครับเมื่อได้รับรางวัลก็ดีอกดีใจวันนี้ก็มาคุยสัพเพเหระเรื่องนึงนิดนึงครับเรื่องทนายความทนายความคือใครครับทนายความนี้ก็เป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความและขึ้นทะเบียนเป็นทนายความต่อสภาทนายความในพระบรมชูปถัมภ์ตามพระราชบัญญัติทนายความ2528คือต้องจบปริญญาตรีด้านกฎหมายนะผ่านวิชาการอบรมว่าความของสภาทนายความกำหนดไว้พูดง่ายๆก็เป็นบุคคลที่มีอาชีพประกอบอาชีพอิสระนะครับก็มีหน้าที่ในการแก้ต่างนะดำเนินการทางด้านกฎหมายให้กับบุคคลที่มีคดีความดำเนินการทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องการร้องหรือการรับมอบอำนาจนะฮะเบิกจ่ายเงินหรือพวกนี้สามารถว่าจ้างทนายความได้ส่วนที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับปรึกษาด้านกฎหมายนี้อาจจะเป็นทนายความก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นทนายความก็เพียงแค่จบปริญญาตรีด้านกฎหมายปริญญาโทด้านกฎหมายหรือมีความเชี่ยวชาญที่จบด้านกฎหมายไม่ทำอาชีพทนายความแต่เป็นที่ปรึกษาอิสระเป็นนิติกรนะฮะเป็นด้านกฎหมายของบริษัทมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายแต่ไม่มีสิทธิ์ว่าความนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทนายความการว่าความแก้ต่างนะฮะก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยทนายความและก็ต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับให้อำนาจทนายความว่าความได้ทนายความก็สืบเป็นบุคคลที่รับหน้าที่เป็นตัวแทนของตัวความในการดำเนินกระบวนการทางศาลแทนตัวความดังนั้นหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทนายความเป็นทนายความโจทก์ในคดีอาญายื่นฟ้องจำเลยถ้าหากศาลพิพากษาลงโทษนะฮะหรือศาลพิพากษายกฟ้องคดีที่โจทยื่นฟ้องทนายจะมีความผิดด้วยในข้อหาในกรณีนำความเท็จซึ่งไม่มีความจริงเนี่ยไปฟ้องต่อศาลร่วมกับตัวความหรือไม่นี่คนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับหลักๆนะฮะทนายความเนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นจะมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องสอบข้อเท็จจริงจากตัวความว่าคุณจะจ้างผมฟ้องในข้อหาช่อโกงสมมุตินะครับคุณถูกเขาโกงยังไงเขาใช้ข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้คุณทราบอย่างไรและเขาได้อะไรจากคุณไปเราต้องสอบข้อเท็จจริงว่าตัวความเราเนี่ยให้คำอธิบายว่านายกอไก่ขอไข่มาหลอกลวงบอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของเพจเป็นเจ้าของเครือข่ายการร่วมลงทุนบิตคอยเงินลงทุนเงินระหว่างประเทศถ้าหากลง 100,000 บาทจะได้ค่าตอบแทนรายวันเนี่ยถึง 0.20 เราหลงเชื่อว่าได้จริงมีเว็บไซต์จริงมีรหัสจริงเข้าไปดูได้จริงเราก็หลงเชื่อลงทุนไปกับเขาสุดท้ายลงไปแล้วปรากฏว่าเป็นไงครับไม่มีอยู่จริงเว็บไซต์ก็ไม่มีแล้วก็ปิดเว็บไซต์หนีเราก็ถูกหลอกไหนมันก็ข้อความผิดฐานฉ้อโกง341ทนายความก็รับข้อเท็จจริงตรงนี้มาก็ไปยื่นฟ้องคนที่รับโอนเงินที่มาหลอกลวงถ้าสมมุติศาลยกฟ้องสมมุตินะครับยกฟ้องแล้วทนายความต้องรับผิดกับตัวความไหมถ้าหากปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่รับมาจากตัวความนั้นเป็นความเท็จไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดเลยเป็นกรณีตัวความมาหลอกทนายความนะบอกว่าตัวเองถูกหลอกอย่างงั้นอย่างนี้แท้จริงแล้วเป็นกรณีที่เป็นการยืมเงินกันปกติไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้น
แล้วก็เป็นกรณีนำความเท็จไปฟ้องต่อศาลถามว่าทนายความต้องร่วมรับผิดกับตัวความไหมพี่น้องประชาชนครับผมฟันธงให้เลยไม่ต้องรับผิดทนายความไม่รู้หรอกครับตอนที่เขาให้รายละเอียดนั้นเป็นจริงหรือเป็นเท็จเมื่อตัวความยืนยันใช่มั้ยฮะเราทนายความเราก็เชื่อตัวความเราเมื่อข้อที่จริงปรากฏที่ศาลว่าเป็นความเท็จมันก็เป็นความผิดเฉพาะตัวความทนายความมันต้องร่วมรับผิดแต่เว้นแต่ถ้าหากตัวความเนี่ยนะครับกับทนายความมาร่วมมือกันรู้ว่าเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องเท็จทนายความไปยุยงส่งเสริมนะฮะให้ตัวความฟ้องร้องและเอาความเท็จไปฟ้องผู้อื่นเนี่ยนั่นทนายความโดนด้วยถ้าทนายความไม่ได้ร่วมมือหรือว่ารู้ข้อได้จริงหรือว่าปั้นแต่งข้อได้จริงที่เป็นเท็จเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดเห็นไหมฮะนี่คือหลักการของกฎหมายหลักการสำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องฟังนะครับไม่ใช่ว่าทนายความไปรับว่าความแล้วศาลยกฟ้องต้องถูกฟ้องร่วมกับตัวความนั้นไม่ได้เว้นแต่ทนายความเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างหลักฐานเท็จพี่น้องครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมพูดอยากให้กำลังใจน้องๆทนายความที่ทำอาชีพทนายความใหม่ๆไม่เข้าใจอย่ากลัวเวลารับข้อได้จริงจากตัวความเนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยเราพยายามนอกจากจดบันทึกข้อยคำที่เขาให้รายละเอียดเราแล้วพยายามใช้เครื่องบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพวิดีโอเคลื่อนไหวพร้อมเสียงไปด้วยบอกเขาเลยว่าเราเนี่ยปรึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนชัดแจ้งในคำปรึกษาในการต่อสู้คดีในฐานะคุณมาจ้างเราว่าความเนี่ยเราก็บอกเลยว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดทางอาญาหรือไม่อย่างไรมันก็ปรากฏอยู่ในคลิปอธิบายนอกจากนั้นเราก็ต้องอธิบายด้วยว่าถ้าฟ้องไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่หลักฐานไม่ใช่ว่าจะชนะอย่างเดียวถ้าแพ้อย่างไรต้องอธิบายให้เจนว่าถ้าหากชนะมันต้องเข้าองค์ประกอบความผิดตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นถ้าจะแพ้เพราะอะไรเราก็บอกเขาไปเลยนะบอกทั้งสองอย่างทั้งแพ้ทั้งชนะถ้าไปการันตีว่าโอ้ชนะแน่นอน 100% เนี่ยอย่าไปพูดเราอย่าไปพูดเพราะเราไม่ใช่ศาลหรือบุคคลที่มีหน้าที่ในการตัดสินชี้ขาดคดีความเราเป็นเพียงแค่บุคคลนำข้อที่จริงขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยเอามาตัดสินตามหลักกฎหมายถ้าเราไปการันตีดูความว่าโอ้ชนะล้านเปอร์เซ็นต์ถ้ามาชนะเอาเงินคืนได้เลยเนี่ยอย่าไปพูดไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณเราบอกว่าเรามีหน้าที่นำข้อที่จริงขึ้นสู่ศาลเห็นไหมฮะเมื่อเราบันทึกเสียงไว้เมื่อแพ้คดีมาเมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องเท็จตัวความก็รับผิดชอบไปทนายก็ไม่ต้องรับผิดชอบถ้าหากฝ่ายตรงข้ามมาฟ้องเราฟ้องทนายความนะครับเราก็เอาคลิปเนี่ยไปต่อสู้ว่าผมเนี่ยไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ต้นคุณจะมาฟ้องผมได้ยังไงคุณเป็นทนายความผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ใครหลอกลวงใครข่มขืนใครฆ่าใครผมไม่รู้เรื่องหรอกผมมารู้เรื่องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเห็นไหมฮะนี่หลักการทำหาหลักฐานต่างๆในการทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยให้รัดกุมรอบครอบเวลาเกิดปัญหาข้อพิพาทขึ้นนายความกับตัวความเราก็ใช้หลักฐานคุณยืนยันผมให้คำปรึกษาเนี่ยครับบางทีผมเนี่ยแอบอัดเทปไว้เพราะอะไรครับป้องกันตัวเองยิ่งพวกตำรวจทหารแต่ก่อนมาจ้างผมเนี่ยโอ้โหมานอบน้อมผ่อมตนเวลาคดีแพ้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ยกูจะยิงหัวมึงอย่างงนอย่างงี้มีนะครับผมบอกมาเลยกูเตะก้านคอมึงสลบคาตีนเลยนะมาเลยบอกมึงพูดกับกูเนี่ยตอนสมัยมาหากูใหม่ๆเนี่ยโอ้ยทั้งร้องห่มร้องไห้กราบให้ช่วยมึงอ่ะไปโกงเขาสุดท้ายแพ้คดีจะมายิงหัวท้ายทนายมึงมาสิมึงจะเอาจุด57จุด22 9 มม.หรือ11ยิงปากมึงบอกมันคืนไปเลยเงียบจิ๊บเพราะอะไรครับเดี๋ยวกูคลิปคำปรึกษาให้มึงดูเห็นไหมครับเรามีคลิปคำปรึกษาตำรวจเก่าทหารเก่าหน้าง้อยเลยมึงโกหกกูเห็นไหมนี่เราหลักการเป็นอย่างนั้นเราต้องป้องกันตัวเองนะน้องๆนะครับและสำหรับใครที่เป็นรุ่นพี่ผมก็ช่างเทคนิคการว่าความแต่ละคนไม่เหมือนกันมีความเชี่ยวชาญนะฉลาดในการว่าความไม่เหมือนกันทนายความเนี่ยครับสังเกตง่ายๆให้ไปดูการว่าความในศาลการนำเสนอในกรณีเป็นโจทย์เนี่ยนำเสนอได้ชัดเจนชัดถ้อยชัดคำเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นคือเทคนิคการเป็นนายความโจทย์ส่วนเป็นนายความจำเลยนะครับไปดูวิธีทักซักค้านว่าคุณเตรียมคำถามค้านมาเพียงพอไหมและเข้าประเด็นเนื้อหาสาระที่จะทำลายน้ำหนักฝ่ายโจทย์ไหมบางคนทนายเนี่ยถามคำถามเดียวเดินวนโต๊ะอยู่3นาทีเนี่ยใช้ไม่ได้คุณต้องเตรียมคำถามมาจากบ้านเนี่ย
ุลจะทำถามค้านพยานโจทย์เนี่ยในประเด็นไหนถ้าตัวโจทย์บอกว่าตัวความเราโกงตัวความบอกว่าไม่ได้โกงมันเป็นกรณีผิดสัญญาซื้อขายฝ่ายทนายจำเลยต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับกรณีการซื้อขายที่เกิดขึ้นมาหักล้างฝ่ายโจทย์ว่าไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงหรือแสดงข้อความเท็จหลอกลวงฝ่ายโจทย์มีหลักฐานสัญญาซื้อขายโปรแกรมแซดไลน์หรืออื่นเอามาหักล้างและให้เตรียมคำถามให้ชัดเจนเวลาว่าความเนี่ยถามคำถามแรกปล่อยให้ศาลจดศาลจดถามคำถามต่อไปเลยถ้าคุณมาคิดคำถามในขณะนั้นเนี่ยมันเด็กบอกว่าคุณไม่ได้เชี่ยวชาญจริงแต่ถ้าคุณเตรียมคำถามมาจากบ้านนะฮะทำลิสต์คำถามเลยฝ่ายจะถามค้านฝ่ายพยานโจทย์ฝ่ายโจทย์เบิกความแบ่งหน้ากระดาษอันไหนที่เราบอกว่าไม่เข้าประเด็นเราไม่ต้องถามเพราะว่าสมองคนเนี่ยไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่อะไรที่จะฉลาดขนาดนั้นเราเตรียมมาเนี่ยเตรียมเป็นล่วงหน้า3วัน2วันเราก็ชัดเจนชัดแจ้งในการเป็นทนายความอาชีพนะฮะนี่คือหลักการทำงานของผมเตรียมล่วงหน้าไม่ไปใช้ไปถามเดินไปเดินมาไปเปิดหาเอกสารไม่ต้องก่อนจะถามค้านเนี่ยทนายจำเลยมันต้องไปตรวจสำนวนตรวจคำฟ้องและหลักฐานที่ฝ่ายโน้นจะอ้างให้เรียบร้อยเราก็ถามนี่นะฮะแล้วกลับมาประเด็นว่าทนายความจะถูกฟ้องไหมผมบอกไปแล้วไม่มีทางถ้าหากว่าคนไหนมาฟ้องผมเนี่ยผมฟ้องกลับเลยก็ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะไปสร้างหลักฐานเท็จกับตัวความเขาบอกมาเราก็จดไปตามนั้นเขียนฟ้องไปตามนั้นเราไม่ต้องรับผิดพี่น้องครับไม่ใช่ว่าเป็นทนายความแล้วโอ้โหยกฟ้องแล้วต้องถูกฟ้องไม่ใช่นะครับและน้องๆทนายความที่จบมาใหม่ๆและก็ไม่มีความเชี่ยวชาญทำคดีปรึกษาผมได้ครับไม่ใช่ผมอวดเก่งผมรู้แค่ 20% อีก 80% ผมก็หาเอาเหมือนกันแต่ผมนี่ตอบคำถามได้ชัดเจนชัดถ้อยถ้าปรึกษาผมแพ้คือแพ้ชนะคือชนะผมไม่ได้โอ้อวดอะไรเพียงแต่ว่าเราต้องมีหลักในการทำคดีนะถ้าใครทำคดีกับผมเนี่ยง่ายเพราะผมทำพอดีเร็วนะฮะถามค้านแป๊บเดียวเอาหลักๆไม่ยืดเยอะไม่พลละความถ้าใครเห็นผมว่าความจะรู้สไตล์การว่าความของผมชัดเจนและศาลชอบเพราะอะไรครับเราไม่ได้ไปประวิงเวลาศาลเราเห็นใจศาลมีคดีในการพิจารณาแต่ละวันเนี่ยหลายคดีเรารวบรัดเอาเนื้อโกงไม่โกงชักยอกไม่ยักยอกข่มขืนไม่ข่มขืนรักไม่รักทรัพย์ถ้าชัดไปเลยถ้าหากจำเลยมันทำผิดมันก็ต้องรับโทษไปถ้าเราเป็นฝ่ายจำเลยไปรับทรัพย์เขามาก็ต้องบอกจำเลยรับสภาพถ้าจำเลยบอกว่าผมไม่ได้รับก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงจับคุณรับเอาของผู้อื่นมาโดยซึ่งหน้าหรือเบียดบังผู้อื่นที่เป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็ถามท่านเราเตรียมมาถามไว้หลักๆครับพี่น้องประชาชนวันนี้สำหรับมาพูดคลิปนี้ก็โดยเฉพาะทนายความใหม่ๆน้องทุกคนไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทนายความ20 ปี 30 ปีจะเก่งไม่จำเป็นนะครับทนายความได้ใบอนุญาตปุ๊บเนี่ยก็เก่งได้รับคดี100 ล้าน 1,000 ล้านได้ถ้ามีคุณมีความเตรียมตัวมีการเตรียมตัวมีการเข้าใจศึกษาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลักๆพี่น้องประชาชนครับน้องๆทนายความถ้าหากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายทนายจะเป็นว่าความมา100คดี 1,000 คดีมันก็สู้ไม่ได้ข้อเท็จจริงคืออะไรครับสมมติว่านายกเนี่ยขับรถไปเหยียบนายขอตายข้อที่จริงคือนั่นคือมีการขับรถเหยียบคนตายประเด็นที่ศาลต้องพิจารณาด้วยว่าการขับรถของนายกเนี่ยเกิดจากความประมาทปราศจากความระมัดระวังหรือไม่เป็นการทำประมาทหรือไม่ถ้าหากเป็นการประมาทนะฮะแล้วก็เป็นกรณีเราเนี่ยขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดเขาเขียนไว้90แล้วขับ140มันก็ประมาทแล้วนะครับแล้วคุณไม่ดูในที่ชุมชนเนี่ยคุณต้องระมัดระวังขับรถในอัตราที่กฎหมายกำหนดไม่ใช่ขับรถ140แล้วไปชนคนตายแล้วคุณจะสู้ว่าคุณเนี่ยไม่ระมัดระวังระมัดระวังดีแล้วมันสู้ไปได้นี่คือข้อเท็จจริงมีประสบการณ์ว่าความมาร้อยเรื่องพันเรื่องหลายสิบปีมันก็สู้ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงมันเข้าข้อกฎหมาย1อยู่ในสภาวะที่คุณเนี่ยไม่ระมัดระวังในแหล่งชุมชนเขาขึ้นป้ายขับเกิน80คุณขับ140และมีคนเดินข้ามถนนและคุณไม่ชะลอรถคุณขับชนเขาเลยถึงแก่ความตายเนี่ยคุณจะไปสู้ยังไงอ่ะมันสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องให้จำเลยรับสารภาพบรรเทาความเสียหายไปศาลก็รอลงอาญาถ้าจะไปสู้ว่าตนเองเนี่ยไม่ประมาทบอกตัวความว่ามันสู้ไม่ได้เห็นไหมฮะนี่คือข้อที่จริง
คุณเป็นทนายมากี่ร้อยคดีคุณก็ไม่สามารถเอาชนะได้แต่ถ้าหากข้อเท็จจริงที่ไม่เข้าข้อกฎหมายนั่นแหละครับเป็นหน้าที่ทนายที่แก้ต่างหลักๆวันนี้ออกมาพูดกับน้องๆนะครับอย่าไปกลัวนะการทำอาชีพทนายความเนี่ยถ้าเราสุจริตเรามีความโปร่งใสในการทำงานสามารถตรวจสอบได้เราทำงานตรงไปตรงมาแพ้ก็คือแพ้ชนะคือชนะหลักๆรับข้อเท็จจริงจากตัวความมาแล้วเนี่ยอย่าไปการันตีด้วยความว่าโอ้ชนะล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพูดไม่ได้ถึงแม้จะชนะเราบอกว่ามันขึ้นอยู่หลักฐานแต่ตามที่ดูเนี่ยโอกาสที่เราชนะเนี่ยมากกว่าที่จะแพ้เพราะหลักฐานเราพร้อมแต่ไม่ใช่ว่ามีหลักฐานพร้อมแล้วจะแพ้ไม่ได้ถ้าหากตัวความเบิกความไม่อยู่กับร่องกับรอยนะไม่เตรียมตัวเบิกความสับกลับไปกลับมาทำให้ศาลสงสัยก็อาจจะแพ้คดีได้เราก็ต้องบอกตัวความที่จะแพ้แบบนี้เห็นไหมฮะนี่คือหลักการที่ต้องรับการเป็นทนายความวันนี้ออกมาพูดเนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนอยากให้น้องๆทนายความเนี่ยเข้าใจอย่าไปกลัวเราทำอาชีพทนายความเนี่ยเราทำด้วยความตรงไปตรงมาอาชีพของเราถ้าเรามีแต่ความกลัวความกลัวทำให้เราเสื่อมผมไม่เคยกลัวนะครับการว่าความเนี่ยจะเป็นใครก็ช่างทนายตรงข้ามจะดังขนาดไหนก็ช่างเรามีข้อจริงของเราอยู่ในตัวเราแล้วเนี่ยเราซักไปเลยซักตามบทบาทและหน้าที่การซักค้านมันก็ต้องเข้าประเด็นในประเด็นที่เราจะหักล้างฝ่ายตรงข้ามนะฮะดังนั้นเราทำหน้าที่เราเนี่ยถึงบอกว่าหลักๆนะฮะเอางี้1การรับคดีเนี่ยเราต้องชัดเจนในเรื่องของการรับข้อเท็จจริงรับข้อเท็จจริงแล้วเขาเกิดเหตุกันยังไงยิงกันที่ไหนบุกรุกกันยังไงพื้นที่เกิดเหตุเราต้องไปดูเราจะไม่นั่งเทียนรับข้อเท็จจริงเราต้องไปดูที่เกิดเหตุจุดเกิดเหตุจุดพิพาทถ่ายรูปเก็บไว้ทุกอย่างถ่ายให้เยอะที่สุดเวลาถ่ายภาพเนี่ยภาพไม่ครบประเด็นจดประเด็นไว้ภาพที่1ที่2ที่3ถ่ายให้ครบนะฮะได้มาแล้วเรามาสอบข้อเท็จจริงอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วยังไม่พอก็เชิญตัวความเนี่ยมาสอบข้อเท็จจริงอยู่ที่ออฟฟิศสำนักงานเราบันทึกเทปไว้อ้าวคุณเล่ามาบอกว่านอกจากคุณเขียนแล้วนะกลับไปบ้านไปเขียนนะครับเขียนข้อเท็จจริงไว้จะได้ไม่ลืมเอาคุณเล่ามาเราเก็บข้อเท็จจริงถ้าเราจะไม่ให้เขาบันทึกภาพหรือบันทึกข้อมูลไว้เนี่ยมันจะลืมคือวันนี้นัดต่อเนื่องเนี่ยรับคดีมาเรื่องนึงปีนึงเนี่ยหลายสิบเรื่องบางทีเป็นร้อยเรื่องกลัวจะมาถึงเรื่องมันต้องมานั่งทำความเข้าใจแล้วก็เอาเทปที่เราบันทึกไว้เนี่ยมานั่งฟังเห็นไหมฮะเราก็จะได้รู้ข้อที่จริงหลังจากนั้นก็ให้เขาเนี่ยนะครับเขียนข้อที่จริงเนี่ยส่งมาให้เราเพื่อเป็นการยืนยันข้าพเจ้านายกอไก่ขอให้การต่อทนายบุญถาวรปัญญามชดว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาเขียนมาลงชื่อเราว่าเก็บไว้เป็นหลักฐานเห็นไหมครับหลักๆที่ผมทำคดีทุกวันนี้เนี่ยผมให้ตัวความทำให้ละเอียดเลยเล่าเรื่องให้ละเอียดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้ายและลงชื่อเซ็นกำกับผมจะเอาตัวนี้แหละครับส่งสารคำถามสุดท้ายก่อนที่จะจบในกรณีเป็นตัวความพยานครับนอกจากพยานเบิกความที่ศาลแล้ววันนี้พยานมีหลักฐานอื่นหรือข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่มีครับมีอะไรครับบันทึกถ้อยคำที่ทำถึงทนายความจะละเอียดรอบคอบอ๋อถ้าให้ดูคิดดึงจำได้ไหมจำได้นี่ใช่ไหมใช่อ้างส่งสารเลยครับเห็นไหมครับนอกจากเบิกความที่ศาลเนี่ยเขาอาจจะไม่ละเอียดทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นของคดีแต่ถ้าเขาเขียนบันทึกถ้อยคำถึงทนายไว้เนี่ยเราเอาตรงนี้แหละครับส่งสารศาลก็จะอ่านเพราะว่าเป็นเอกสารหมายรอหมายจอถ้าดูเราอยู่ฝ่ายจอก็เป็นเอกสารหมายจอสมบทสุดท้ายถ้าอยู่ฝ่ายหมายรอมันก็เป็นอีกสมัยรอสมัยสุดท้ายศาลก็จะดูอ๋อที่เบิกความเนี่ยมันไม่ละเอียดพอแต่ตัวความเขียนถึงทนายความเนี่ยยืนยันข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบมันก็จะเป็นหลักฐานที่ศาลได้เปิดอ่านดูเพราะการเบิกความเนี่ยยังอะไรมากระช่างให้เบิกทั้งหมดรัดกุมละเอียดรอบคอบเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เทคนิคครับอันนี้ง่ายๆน้องๆนะทนายความฟังเลยให้ตัวความเขียนเสร็จแล้วเราได้ประโยชน์อะไรครับเมื่อตัวความยืนยันต่อศาลเมื่อมีคดีปิดพลาดขึ้นมาพลิกขึ้นมาเราเป็นฝ่ายแพ้และสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาเขียนมาเป็นเรื่องเท็จเราก็ไม่ต้องถูกกล่าวหาว่าไปร่วมกับตัวความแต่งเรื่องอันเป็นเท็จฟ้องต่อศาลเห็นไหมครับสบายเลย
เทคนิคง่ายๆนะน้องนะอันนี้เป็นเศษเสี้ยวของวิธีชายว่าความผมมีมากมายในการใช้เทคนิคในการว่าความที่จะให้น้องๆทนายความได้เข้าถึงวิชาชีพเทคนิคในการถามค้านมันต้องดูเรียนจิตวิทยาด้วยตัวความเบิกความจบอะไรมาเบิกความท่ายังไงแม้กระทั่งแววตาท่านั่งจ้องให้ดูละเอียดมันจะละเอียดมากมายนะครับวันนี้มาพูดมาคุยไม่มีความผิดแน่นอนถ้าหากทำอย่างที่ผมบอกถ้าหากทนายความไม่ได้ไปร่วมในการแต่งเรื่องปั้นเรื่องอันเป็นเท็จฟ้องคนอื่นก็จะไม่ถูกฟ้องนั่นคือข้อกินเกิดขึ้นกินในสังคมวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับน้องๆทนายความและเพื่อนๆทนายความที่รักทุกท่านผมเป็นคนตรงไปตรงมาอาจจะพูดเสียงดังและอาจพูดไม่เพราะแต่ใจผมเนี่ยรักวิชาชีพทนายความยิ่งชีพผมไม่เคยเรียนเนไม่เคยสมัครเนและไม่สนใจที่จะรับราชการจบมามุ่งมั่นอย่างเดียวเป็นทนายความเพื่อนชวนไปสอบข้าราชการไม่เอาไม่ทำนับแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนเป็นนักกฎหมายจบมาคือมุ่งมั่นที่จะเป็นทนายความอย่างเดียวนะฮะทุกวันนี้ก็เป็นทนายความมากว่า20ปีและก็รักวิชาชีพนี้มากที่สุดและรักเพื่อนร่วมวิชาชีพผมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนร่วมวิชาชีพนะไม่ได้ไปโต้ตอบไม่ได้ไปอะไรกันถ้าหากอะไรที่คุยกันได้เราก็คุยเราร่วมวิชาชีพข้อจริงที่เกิดขึ้นมีการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องของตัวความเรามีหน้าที่ที่จะนำข้อจริงขึ้นสู่ศาลทนายความฝ่ายตรงข้ามก็เพื่อนร่วมวิชาชีพถ้าเราแพ้เราก็แพ้เราไม่ได้แพ้ตัวความแพ้มันก็เรื่องตัวความแต่ทนายความต้องไม่ทะเลาะกันเราอยู่ในอาชีพเดียวกันเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรที่ช่วยกันได้แนะนำกันได้เราก็ทำเราไม่ได้ตั้งตัวเป็นประปักษ์กับทนายความด้วยกันนั่นคือหลักการทนายความพี่น้องประชาชนครับน้องๆทนายความครับผมมาพูดวันนี้ด้วยความรักและศรัทธาในความยุติธรรมและในวิชาชีพทนายความน้องๆคนไหนที่เป็นทนายความไม่เข้าใจและก็ไม่รู้ว่าจะสู้คดียังไงอะไรปรึกษาผมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโทรมาได้เลยครับผมรับสาย24ชั่วโมงถ้าหากไม่หลับนะครับถ้าหากหลับก็ไม่ได้รับตื่นเช้ามาก็โทรกลับไปนั่นคือสไตล์ผมพึ่งได้ใจถึงพึ่งได้พี่น้องครับหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลThank you.
แม้ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความพักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล